โอเคครับมาต่อทางคลิปที่สองนะครับอันนี้คลิปที่สองจากเมื่อสักครู่นี้นะครับก็เดี๋ยวเราว่ากันต่อเพราะเมื่อกี้เราจบเรื่องของคุณสมบัติของผู้ประกอบการที่จะประสบความสำเร็จไปแล้วนะครับทีนี้เราจะมาพูดถึงของแป๊บหนึ่งนะฮะขอไลค์ก่อนนะฮะอ่ะเมื่อกี้เราทิ้งคลิปสุดท้ายไว้ว่า Dream Big คือฝันให้เหมือนเด็กก็คือเด็กต้องมีจินตนาการใช่ไหมฮะมีความคิดสร้างสรรค์มีเด็กเป็นผ้าขาวเด็กจะมีความคิดที่บริสุทธิ์แล้วก็เป็นจินตนาการที่มันไร้ขอบเขตนะเราคิดแบบเด็กเนี่ยเราจะมีจินตนาการที่ไร้ขอบเขตนะครับเราจะไม่มีข้อจำกัดเรื่องของอะไรนะฮะกฎเกณฑ์หรือข้อบังคับใดๆนะครับหรือประสบการณ์ในอดีตที่มาทำให้เราเนี่ยนะครับไงฮะจำกัดความคิดของเรานะครับนะแต่เวลาทำเนี่ยเราต้องทำแบบวัยรุ่นนะต้องแบบทำให้รวดเร็วกระชับฉับไวนะครับเข้มแข็งมีพลังนะครับแต่ตอนคิดต้องคิดแบบผู้ใหญ่คือต้องรอบคอบมีเหตุผลมีตรรกะนะครับอ่ะอันเนี้ยคุณจะประสบความสำเร็จถ้าคุณทำได้ตามนี้นะครับทีนี้การเตรียมพร้อมเพื่อเป็นผู้ประสบผู้ประกอบการเนี่ยนะครับคุณต้องทำอะไรบ้างฮะแน่นอนฮะก็ต้องไปหาประสบการณ์นะครับจบแล้วไปเป็นผู้ประกอบการเลยมันก็เสี่ยงเนาะเพราะเราก็ยังไม่เคยผ่านประสบการณ์ไม่เคยรู้มาก่อนว่าไอ้ธุรกิจแต่ละอย่างเนี่ยที่เราจะทำเนี่ยมันมีที่มาที่ไปมันเริ่มต้นกันยังไงแล้วมันมีคู่แข่งยังไงมันมีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้างการที่เราได้ไปเรียนรู้จากองค์กรนะครับหรือหน่วยงานหรือได้ไปเรียนรู้จากธุรกิจนะครับที่เราคิดว่าจะเป็นตัวแบบนะครับที่ผมเคยพูดถึงเรื่องของธุรกิจผลิตภัณฑ์มีทูจำได้ไหมฮะคือผลิตภัณฑ์เรียนแบบชาวบ้านเขาเนี่ยมันเป็นลักษณะปกตินะครับเหมือนกับที่ยุคแรกที่มันมี iPad iPhone เกิดขึ้นนะครับพวกบริษัทต่างๆนะครับอย่างโนเกียที่เคยไม่ปรับตัวนะครับใช้เป็นโทรศัพท์ดิจิตอลธรรมดาเนี่ยก็ล้มหายตายจากไปนะครับอันไหนโทรศัพท์เครือข่ายไหนที่มีการปรับตัวเช่น Samsung ก็เรียนแบบ iPhone นะครับโดยการพัฒนาตัวเองครับเป็นนะครับสมาร์ทโฟนนะครับแล้วก็พยายามทำลักษณะของมีทูคือเกาะติดเรียนแบบเขามาเรื่อยๆพอมาถึงจุดหนึ่งเขาเริ่มมีความมัธยัมมีความเข้มแข็งในธุรกิจแล้วเนี่ยเขาก็เริ่มต่อยอดสร้างความแปลกใหม่ของเขาขึ้นมาเองงั้นเราจะเห็นว่าซัมซุงเนี่ยนะครับก็ทำ Galaxy Note ขึ้นมาให้ใช้ปากกาเขียนได้ในขณะที่ iPhone ในช่วงแรกๆก็จะไม่มีการใช้ปากกาเขียนตอนนี้ก็ iPhone ก็ไม่ได้ใช้ปากกาเขียนถูกมั้ยแต่ถ้าเป็นตัว Samsung Galaxy Note เนี่ยเราสามารถให้จะจดบันทึกโน้ตได้ซึ่งลักษณะการบันทึกโน้ตได้มันจะมีอยู่เฉพาะใน iPad ถูกป่ะนะครับแล้ว iPad ยุคแรกๆก็ยังเขียนไม่ได้ดีเพิ่งจะมีการใช้ปากกานะครับสไตลัสเข้ามาช่วยเนี่ยทีหลังก็จะเห็นว่า iPad เองก็มาลอกเรียนแนวคิดของ Samsung ได้เหมือนกันนะครับก็เป็นมีทูไปด้วยกันเรียนรู้ไปด้วยกันนะครับงั้นเราจะเป็นผู้ประกอบการที่ดีได้เนี่ยนะครับเราคงต้องไปเรียนรู้ประสบการณ์จากธุรกิจที่เราให้ความสนใจแล้วเราก็ไปเรียนรู้จากคนที่เขาทำไปแล้วบ้างนะครับอย่างน้อยถ้าเราไม่ไปเรียนรู้จากธุรกิจใกล้เคียงกันเราก็อาจจะไปเรียนรู้ในธุรกิจใดก็ได้นะครับเช่นเราจะสนใจเรื่องของธุรกิจบริการเราก็อาจไปอยู่ในอุตสาหกรรมบริการไปเรียนรู้ว่าเรื่องของการบริการเป็นยังไงเราสนใจเรื่องอุตสาหกรรมหนักเราก็ไปทำงานอยู่ในอุตสาหกรรมหนักแล้วก็เรียนรู้ว่ามันต้องทำอะไรนะครับอย่างนี้เป็นต้นต้องมีประสบการณ์มีประสบการณ์ไม่พอฮะประสบการณ์มันต้องใช้ก็เข้าไปเรียนรู้นะครับจากการลองผิดลองถูกลองทำเราก็ต้องไปหาการเราก็ต้องไปศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมจากกูรูต่างๆมันก็ทำให้ย่นย่อเวลาในการหาประสบการณ์เราก็คือเรียนรู้จากประสบการณ์ผู้อื่นนะครับงั้นใช้เวลาให้น้อยเรียนรู้ให้มากนะใช้เวลาให้น้อยคืออย่าไปหาประสบการณ์เยอะพยายามเรียนรู้จากประสบการณ์ของคนอื่นนะฮะงั้นการเรียนรู้คือการที่เราไปศึกษาจากประสบการณ์ของคนที่สำเร็จแล้วเนี่ยเอามาใช้กับเรา
แล้วเราก็มาทดลองใช้ลองผิดลองถูกให้น้อยที่สุดนะครับซึ่งถ้าเราทำได้อย่างนั้นเนี่ยนะครับเราก็มีโอกาสที่จะก้าวข้ามนะครับอุปสรรคหรือก้าวข้ามข้อจำกัดไปได้นะครับแล้วเราก็ไปหาประสบการณ์ข้างหน้าเพิ่มเติมในธุรกิจของเราต่อไปนะครับก็แนะนำสำหรับผู้เริ่มประกอบการนะครับอันดับแรกเลยนะเราต้องมีการหาข้อมูลด้านตลาดก่อนนะครับว่าไอ้เราจะทำอะไรนะครับเราไปศึกษาข้อมูลดูก่อนว่ามันมีตลาดอยู่ตรงไหนใครจะเป็นคนขายให้เรานะครับสินค้าของเราเป็นสินค้าประเภทไหนที่เราเคยพูดไปนะ and soft metric นะครับสินค้าเราเป็นถ้าเราผลิตออกมาเนี่ยของเราใหม่ไหมใหม่สำหรับตลาดไหมหรือของเราเนี่ยเป็นแค่สินค้าแบบเดิมๆแล้วเราไปขายตลาดเดิมๆเอ้ยเราจะทำยังไงให้มีคู่แข่งไปแย่งคู่แข่งเข้ามาได้อะเราก็ต้องมองเล่นการตลาดเฮ้ยสินค้าเป็นเราเป็นสินค้าใหม่จะไปขายในตลาดเก่านั้นเราต้องทำเราก็ต้องมองที่productนะครับ development strategy แล้วก็ต้องไปพัฒนาตัวผลิตภัณฑ์ให้มันเกิดความแตกต่างทำ product differentiate ทำให้เกิดความแตกต่างเราต้องรู้ที่ต้องใช้ Ansoft Metric เข้ามาช่วยนะครับอันที่สองนะครับต้องเตรียมเงินลงทุนให้ดีนะครับทุกความสำเร็จมันไม่ได้มาด้วยการใช้มือเปล่าๆแต่ถ้าคุณเอาแรงเข้าไปแลกกว่าจะสำเร็จเนี่ยใช้เวลานานบางครั้งก็ต้องใช้เงินทุนเงินต่อเงินในระบบทุนนิยมเงินต่อเงินนะครับมีเงินก็สามารถขยายเงินให้มันใหญ่ขึ้นถ้าคุณเริ่มต้นจากศูนย์เลยเนี่ยคุณต้องใช้เวลานานมากนะครับเมื่อคุณมีเงินลงทุนคุณก็ต้องดูด้วยว่าเงินที่คุณลงทุนนั้นเนี่ยมันคุ้มค่าหรือไม่มันจะให้ผลตอบแทนเท่าไหร่ระยะเวลาในการให้ผลตอบแทนนานไหมไปลงทุนบางอย่างใช้เงินเยอะกว่าจะคืนทุนใช้เวลานานมากเสียเวลานานบางทีไม่คุ้มค่ารอกันนานกว่าจะได้ผลตอบแทนกลับคืนมาเนี่ยไม่คุ้มค่าการลงทุนนะครับบางอย่างลงทุนน้อยได้ผลตอบแทนไวอย่างเงี้ยน่าลงทุนฉะนั้นในการที่เราจะเริ่มต้นเป็นผู้ประกอบการผมแนะนำเลยว่าคุณควรจะลงทุนในธุรกิจที่ใช้เงินทุนน้อยหน่อยได้ผลก็ได้เงินได้คืนทุนนะครับก็เรียกว่า payback period เนี่ยเร็วขึ้น payback period ก็คือระยะเวลาในการที่เราจะได้เงินทบคืนกลับมาเนี่ยเร็วขึ้นถ้าเกิดคนที่เล่นหุ้นเนี่ยนะครับคนที่อยู่ในตลาดหุ้นเนี่ยเขาจะมีตัวดัชนีอยู่ตัวนึงเขาเรียกว่าค่า PE ratio นะฮะ price earning ratio ตัวนี้มันจะบอกเป็นอัตราส่วนว่าถ้าคุณลงทุนซื้อหุ้นตัวนึงนะครับเช่น PE ratio มันเท่ากับ12นะครับซึ่งเป็น PE เฉลี่ยของตลาดประเทศไทยเราเนี่ยแปลว่าถ้าคุณซื้อหุ้นในราคา12บาทนะตัวเนี้ยหุ้นตัวนี้นะครับซื้อมาเนี่ยนะครับถ้า PE 12ราคาเท่าไหร่ไม่รู้แหละแต่ถ้า PE เท่ากับ12เนี่ยถ้าคุณซื้อหุ้นตัวนี้มาเนี่ยต้องใช้เวลาประมาณ12ปีคุณจึงจะได้ปันผลนะครับซื้อหุ้นคุณก็จะมีหุ้นแล้วสิ้นปีธุรกิจมีกำไรภายใต้สมมติฐานว่ากำไรนั้นยังคงที่นะครับแป๊บนึงนะโอ้ยโทษฮะและกำไรนั้นยังคงที่นะครับมันก็จะบอกเราว่าถ้ากำไรยังคงที่แบบนี้ต่อไปเรื่อยๆถือไปอีก12ปีจะได้ปันผลมาเท่ากับราคาหุ้นที่เราซื้อในขณะนี้เช่นอาจารย์ซื้อหุ้นปตท.ที่ราคา38บาท PE เท่ากับ20แปลว่าอาจารย์ต้องรอปันผลจากปตท.เป็นเวลา20ปีอาจารย์จะถึงจะได้เงินนะครับจะได้เงินนะครับปันผลเนี่ยเท่ากับมูลค่าหุ้นที่อาจารย์ซื้อเนี่ยซื้อ38บาทปันผลปีละบาทกว่าๆก็ต้องรอไป20ปีใช่ไหมฮะรอไป20ปีก็ได้ปันผลถือว่าไปผลบาท50บาท80อ่ะซื้อไป20ต้องซื้อ20ต้องอยู่20ปี20ปี 1.8 คูณ20ก็36อาจารย์ซื้อมา36แปลว่า20ปีอาจารย์จะได้ปันผลปีละบาท80ไป20ปีถึงจะได้36บาทพอนึกภาพออกมั้ยฮะฉะนั้นนี่เขาเรียกว่า payback period นะครับ
คือระยะคืนทุนของทุนของเงินทุนเราถ้าหากว่าเราลงทุนนะครับใช้เงินทุนน้อยระยะเวลาคืนทุนมันก็จะไวแต่ผลตอบแทนมันก็อาจจะไม่เยอะนักนะครับแต่ถ้าเราลงทุนในธุรกิจใหญ่ๆนะครับเราลงทุนไปมากๆนะครับแล้วต้องรอผลตอบแทนกลับคืนมาเนี่ยเป็นเวลานานบางทีมันไม่คุ้มค่านะครับกว่าจะได้คืนมาเนี่ยลงทุนเยอะมากกว่าจะได้คืนมาเป็น10 20 30ปีอย่างเงี้ยตายเลยเมื่อไหร่จะมีกำไรสักทีทำธุรกิจแทบตายไม่มีกำไรสักทีมันก็ไม่อยากลงทุนเนอะแม้นะฮะฉันก็พยายามเลือกธุรกิจที่ใช้เงินทุนไม่มากนักระยะเวลาในการคืนทุนนะครับเร็วหน่อยผลตอบแทนดีหน่อยอันเนี้ยน่าลงทุนนะครับอันที่3นะฮะคุณต้องมองหาแหล่งเงินทุนถ้าคุณจะเป็น SME มันก็จะมีแหล่งเงินทุนที่รัฐบาลตั้งไว้เช่นธนาคารเพื่อการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อมหรือ SME Bank เนี่ยเราก็สามารถที่จะเขียนแผนธุรกิจแล้วก็ไปเสนอหรือเราจะเข้าไปคุยกับพวกสถาบันการเงินต่างๆไปเสนอไอเดียเสนอแนวความคิดถ้าเราไปคุยแล้วเขาคลิกกับเราเขาให้เงินทุนเราก็มาทำได้อาจารย์แนะนำเลยนะครับว่าอย่าลงทุนโดยใช้เงินทุนของตัวเองนะครับเงินทุนการลงทุนด้วยเงินของตัวเองเขาเรียกว่า equity finance นะ equity แปลว่าส่วนของเจ้าของฮะส่วนเจ้าของนี่คือลงทุนด้วยเงินตัวเองมันมีข้อดีไหมลงทุนด้วยทุนตัวเองดีฮะไม่มีดอกเบี้ยฮะ no ดอกเบี้ยถูกป่ะไม่มีดอกเบี้ยฮะแต่ถามว่าอะไรฮะถ้าดีถ้ามีกำไรคุณฟันเลยกำไร 100% เพราะทุนตัวเองแต่ถ้าเจ๊งคุณก็เจ๊ง 100% ทุนตัวเองโอเคป่ะแต่ถ้าคุณใช้วิธีการที่เรียกว่าDebt Financeคือลงทุนด้วยอะไรครับกู้ถ้าเจ๊งถ้ากำไรคุณก็ต้องจ่ายดอกเบี้ยคือไม่ว่ากำไรขาดทุนเนี่ยคุณต้องจ่ายดอกเบี้ยอยู่แล้วแต่ถ้าคุณเจ๊งเงินกูยังอยู่แต่เงินกู้หมดตูดคุณก็แค่เป็นหนี้แล้วคุณก็พยายามคุณอาจจะมีทุนเหลือที่จะไว้เป็นเครดิตไปขอกู้ที่อื่นมาลงทุนใหม่คุณยังมีโอกาสฟื้นแต่ถ้าคุณเอาทุนของตัวเองไปลงคุณกำไรคุณได้ 100% ถ้าคุณขาดทุนคุณขาดทุน 100% แต่ถ้าคุณกู้เงินทุนคุณยังอยู่เวลาเจ๊งก็เจ๊งเฉพาะเงินที่กู้เงินกู้ยังอยู่แล้วก็ยังเป็นหลักทรัพย์เป็นเครดิตค้ำประกันตัวเองไปขอกู้คนอื่นมาใหม่ได้ก็ยังมีโอกาสลืมตาอ้าปากซึ่งสมัยปี40 2540เนี่ยเขาเรียกว่าไอ้พวกล้มมันฟูกนะคือไม่เจ็บตัวมากนักนะครับถ้าใครลงทุนเองเงินตัวเองส่วนมากตายหมดฮะนะครับแต่ถ้าเกิดว่าไปกู้เขามาโอเคฮะก็เป็นหนี้ดีสุดเลวร้ายสุดก็โดนฟ้องล้มละลายคุณก็เป็นบุคคลล้มละลายแต่คุณก็โอนทรัพย์สินนี่นะโอนทรัพย์สินไปให้ลูกให้เมียนะครับให้สามีก็ได้นะครับคุณก็อะไรฮะถูกฟ้องล้มละลายก็ไม่เป็นไรผมก็ล้มมันฟูกนะแต่เงินไปอยู่ที่ลูกอยู่ที่ครอบครัวผมก็ยังมีกินมีใช้ไม่ได้เดือดร้อนอะไรนะก็ถือยังดีกว่านะครับคือก็ไม่ได้แนะนำให้โกงนะครับแต่ถ้าหากว่ามันเจ๊งขึ้นมาเนี่ยเราก็ยังมีทางหนีทีไล่และยังมีโอกาสก่อร่างสร้างตัวเพราะเรามีประสบการณ์แล้วนี่ว่าอะไรผิดอะไรถูกดังนั้นเราก็จะไม่ทำผิดซ้ำสองอีกแต่ถ้าเราใช้เงินตัวเองมันคือจบแล้วจบเลยฮะพอทุนไม่มีนะฮะทรัพย์สินส่วนตัวไม่มีใครเขาจะมาให้คุณกู้ครับเขาก็ไม่เชื่อใจคุณแล้วแต่ถ้าบอกเฮ้ยฉันไปกู้มาตรงนี้มันเจ๊งนะครับทรัพย์สินบางส่วนฉันเนี่ยถูกใช้คำประกันมันเจ๊งไปเขาอาจจะยึดทรัพย์สินฉันไปแต่ฉันมีทรัพย์สินบางส่วนที่เหลืออยู่ฉันก็อาจจะเอาทรัพย์สินที่เหลืออยู่เนี่ยนะครับอาจจะเป็นของลูกของครอบครัวไปขอกู้ที่อื่นแล้วก็เอามาเริ่มต้นกันใหม่อันนี้ปลอดภัยกว่านะครับอาจารย์ก็แนะนำเอาไว้แล้วกันนะครับสุดท้ายก็ขึ้นอยู่กับความพร้อมของผู้ประกอบการในการตัดสินใจคุณนะฮะ
คุณต้องคุณพร้อมแค่ไหนที่จะทำธุรกิจนะครับพร้อมแปลว่าคุณมีทุกอย่างครบปัจจัย4ที่ดินเงินการทุนการประกอบนะความสามารถในการประกอบการนะครับแล้วคุณก็ต้องตัดสินใจนะครับที่แม่นยำนะโอเคนะครับทีนี้เรามาดูตัวอย่างของธุรกิจเนาะอันนี้ก็มาเป็นธุรกิจที่มันมีแนวโน้มที่จะเจริญเติบโตนะครับจริงๆตอนนี้ธุรกิจก็คงเปลี่ยนแปลงไปนะฮะทุกวันทุกวันก็จะมีแต่มีธุรกิจใหม่ๆที่ถ้าเราเห็นช่องทางเนาะอันนี้ก็ลิสต์มาให้ดูนะธุรกิจที่มีแนวโน้มเติบโตในอนาคตก็คือพวกมือถือคอมพิวเตอร์เนี่ยเพราะว่าเราจะเข้าสู่ยุค IT ยุคของนะครับขึ้นแล้วขึ้นรุ่นที่5นะครับเป็นขึ้นยุคของ IT แล้วนะครับอินเทอร์เน็ตหุ่นยนต์อินเทอร์คาเฟ่ธุรกิจบันเทิงท่องเที่ยวแต่จริงๆก็มีอีกธุรกิจหนึ่งที่น่าสนใจก็คือธุรกิจเกษตรกับธุรกิจท่องเที่ยวเชิงเกษตรนะในอนาคตนะตอนไอ้ตอนที่อันสไลด์อันเนี้ยเนื่องจากอย่างที่บอกว่ามีสไลด์กลางที่เราใช้ร่วมกันแต่ในความเห็นอาจารย์นะครับอาจารย์มองไว้หนึ่งกับที่เขาคิดกันอาจารย์มองว่าในยุคโควิดมันเป็นยุคที่มันจะเปลี่ยนแปลงทุกอย่างอ่ะผมเชื่อในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของโลกตามหลักศาสนาที่เรียกว่ายุคพระสีอานพระสีอานคือใครนะก็คือพระพุทธเจ้าองค์ใหม่ที่มาเกิดที่จะมาประสูติบนโลกอันนี้คือความเชื่อผมเชื่ออย่างนี้ว่าโลกนะเขามีคำทำนายในอดีตการนะครับว่าในอีกประมาณ 2-3,000 ปีหลังพระพุทธศาสนาก็คือหลังจากที่พระพุทธเจ้าเนี่ยทรงปรินิพพานไปแล้วเนี่ยนะครับก็คือประมาณพ.ศ. 3,000 กว่าเนี่ยนะครับจะมีพระพุทธเจ้าองค์ใหม่เกิดขึ้นบนโลกนะครับแล้วโลกก็จะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับมันจะมีไฟล้างโลกถ้าทางศาสนาคิดก็จะเชื่อว่ามีไฟล้างโลกนะครับก็คือวันพิพากษาของคริสต์ศาสนาเออมันก็แปลกนะมันก็มีความเชื่อที่คล้ายๆกันจะเกิดขึ้นไหนโลกแล้วถามว่าวันนี้มันใช่ไหมลองคิดดูนะครับโรคระบาดที่เกิดขึ้นในขณะนี้โควิดเนี่ยถ้าคุณย้อนกลับไปเมื่อ100ปีที่แล้วเนี่ยมันเกิดโรคระบาดก็คือโรคอหิวาตกโรคนะฮะก็เรียกว่าหาตำปอดใช่ไหมฮะอย่างนี้ก็เรียกหาตำปอดหาตำอะไรนะตำไส้หาตำนู่นตำนี่นะฮะไอตอนไออหิวาก็คือหาตำไส้ใช่ไหมฮะก็คือท้องเสียแล้วก็เสียชีวิตนะครับมันมีนะครับหาตำหัวก็ไอ้นะมีโรคนะฮะโรคเรียกว่าหาตำหัวใช่ไหมเรียกไทฟอยด์อะไรพวกนี้โรคไข้หวัดใหญ่ระบาดหนักเนี่ยนะครับมันเกิดขึ้นทุกร้อยปีนะอันนี้ก็ลองไปดูนะข้อมูลในอดีตมันเกิดขึ้นจริงแล้วก็บอกว่าปีเนี่ยก็เกือบ100ปีแล้วหลังจากเกิดการระบาดอหิวาในสมัยรัชกาลที่5ที่6นะฮะมันก็มายุคนี้ก็มี100กว่าปีก็เกิดขึ้นครั้งนึงมันเกิดขึ้นเพราะอะไรฮะเพราะว่ามันมีสิ่งที่มองไม่เห็นหรือเปล่ามันเกิดขึ้นจากภาวะโลกร้อนนะฮะจริงๆง่ายๆครับคิดแบบวิทยาศาสตร์เมื่อโลกมันร้อนเนี่ยโลกในอดีตที่มันเคยเกิดขึ้นบนโลกแล้วเคยล้างเผ่าพันธุ์สิ่งมีชีวิตบนโลกไปแล้วมันหายไปอยู่ในยุคน้ำแข็งเนื่องมาไอ้สิ่งมีชีวิตบางอย่างมันถูกสตาร์ฟไว้ในน้ำแข็งพอโลกมันเกิดความร้อนโลกร้อนปุ๊บน้ำแข็งละลายไอ้เชื้อไวรัสเหล่านี้เชื้อไวรัสโบราณเนี่ยมันก็เกิดการปรับตัวให้อยู่รอดนะฮะมันก็เลยเกิดเป็นโรคระบาดเกิดขึ้นแล้วก็มีแนวโน้มที่มันจะเกิดขึ้นได้เรื่อยๆต่อจากนี้ไปเพราะโลกมันร้อนขึ้นนะครับซึ่งก็สอดคล้องกับความเชื่อทางศาสนาที่บอกว่ามันจะเกิดการล้างโลกเกิดขึ้นนะครับจะเกิดการเปลี่ยนแปลงคนเขาบอกว่าคนดีเดินตรอกขี้คอกเดินถนนนะเขาบอกมันเคยได้ยินไหมฮะก็เขาบอกว่าในยุคที่มันเสื่อมทรามที่สุดเนี่ยมันจะเกิดภาวะที่ไอ้คนดีเนี่ยคือคนดีคนรวยคนมีเงินเนี่ยต้องไปเดินตามต่อนะครับเพราะว่ากลัวโดนปล้นโดนจี้เพราะว่าอะไรฮะในสังคมจะมีโจรขโมยเต็มไปหมดเลยฮะพวกนี้เราจะเห็นการปฏิวัติการอะไรนะฮะการขโมยการแย่งชิงนะครับในประเทศต่างประเทศเนี่ยนะฮะปล้นสะดมกันนะครับ
บ้านเราทุกวันนี้ก็มีฮะก็เนี่ยเดินตามถนนวันนี้ก็เดินกันอยู่นะฮะแต่เรื่องเหตุผลอะไรก็ว่ากันไปนะครับแต่ก็ดีไม่มีการปล้นสะดมก็คือเรื่องการเมืองก็ว่ากันไปแต่ในต่างประเทศมันมีการปล้นสะดมคนดีๆก็ต้องหลบอยู่ในแต่ผมไม่ได้มองว่ายุคสมัยแห่งความของการล้างโลกเนี่ยมันเป็นลักษณะของการที่มันมีโรคระบาดเราเห็นไหมฮะพวกเราจะดีไม่ดีไม่รู้ล่ะคือคนปกติอ่ะคนปกติอ่ะต้องแอบกันอยู่ในบ้านใช่ไหมฮะต้องใส่แมสต้องแอบอยู่ในบ้านก็แปลว่าคนดีเดินตรอกก็คือหมายความว่าคนต้องแอบต้องหลบต้องซ่อนกันก็คือเราก็ต้องถูกกักตัวกันอยู่ในบ้านขี้คอกเดินถนนก็กลายเป็นว่าคนที่มันป่วยมันเจ็บมันก็ไม่กลัวมันก็เดินเพ่นพ่านคือตอนนี้มันก็คนป่วยมันเดินเต็มถนนหมดเลยถ้าเราไม่อยากติดเราต้องอยู่ในบ้านนี่คือความหมายของคําว่าผู้ดีเดินตรอกขี้คอกเดินถนนคือความหมายก็คือคนที่มันเจ็บป่วยมันเต็มถนนฮะมันไม่ว่าเขาเป็นคนไม่ดีนะแต่เราหมายความหมายของคนโบราณเขาคงสื่อไว้ว่าในยุคนี้มันอาจจะมีคนที่เป็นโรคเยอะแยะเต็มไปหมดที่เราไม่รู้ว่าใครเป็นใครเราถึงต้องตั้งข้อสังเกตว่าบนถนนเนี่ยมันต้องมีคนป่วยเกิดขึ้นนะต้องมีคนป่วยแน่ๆอยู่บนถนนนี่แหละนะครับถ้าเราไม่อยากติดเราเป็นคนดีก็คือเราเป็นคนสุขภาพดีเนี่ยถ้าเราไม่อยากติดเราก็คงต้องแอบอยู่ในบ้านนะครับ stay at home นะครับ work from home นั่นเองเนี่ยและสุดท้ายธรรมชาติมันจะคัดสรรการเกิดการระบาดครั้งนี้เนี่ยผมเชื่อว่ามันจะสิ้นสุดก็ต่อเมื่อติดและตายในปริมาณที่มากพอเพราะอะไรฮะเพราะไวรัสโควิดเนี่ยนะมีคนก็เขียนเล่นๆนะน่ารักมากเลยโควิดเนี่ยคุณไม่ต้องกลัวนะครับหมอชี้แล้วว่าเขาบอกเงี้ยโควิดเนี่ยพี่เรื่องน่ากลัวเลยอย่าตื่นกลัวกันไปครับทางการแพทย์ชี้แล้วว่าเชื้อไวรัสโควิดนั้นจะตายเมื่อโฮสต์หรือคนที่มันสิงร่างอยู่เนี่ยนะครับก็คือมนุษย์เนี่ยตายงั้นไม่ต้องไปกลัวมันฮะถ้าเราตายมันก็ตายฉันจะไปกลัวมันเห็นไหมฮะบอกกูต้องตายก่อนมันถึงจะตายใช่ไหมฉันนั่นกินข้อเรื่องจริงนะครับถ้าตราบใดที่คนยังติดไม่มากพอการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ยังไม่เกิดปริมาณการตายยังไม่มากพอมันก็จะยังมีชีวิตอยู่ถ้าการตายมากพอจำนวนไวรัสที่อยู่ในร่างกายคนมันก็ตายตามและถ้ามันตายไปถึงจุดหนึ่งคือตายเยอะมากๆเนี่ยมันก็จะอ่อนแอของตัวเองเพราะไม่มีที่สิงคือคนที่ไปเดินข้างนอกมันก็ตายไปตายไปคนไอ้พวกไอ้ที่เข้าเดินถนนทั้งหลายที่ว่าเนี่ยมันก็จะตายกันไปไอ้คนอย่างเราที่ไม่ติดที่ดีเนี่ยเราก็แอบมันอยู่ในบ้านพอมันมีที่เกาะใช่ไหมฮะไวรัสมันต้องโดดเกาะคนเนี่ยมันอยู่ไม่ได้มันเป็นพวกปรสิตมันต้องพึ่งพาคนอื่นเมื่อมันมาอยู่ในตัวเราไม่ได้เพราะเราแอบมันอยู่ในบ้านมันก็ต้องไปเกาะอยู่คนข้างนอกพอคนข้างนอกตายหมดปุ๊บมันก็มีที่ไปมันก็ตายด้วยเราก็ออกไปอยู่ข้างนอกได้ปกติเขาเลยบอกว่ามันเข้าถึงยุคภาษีอ่านก็คือสุดท้ายแล้วจะเหลือแต่คนดีๆคำว่าคนดีไม่ใช่คนนิสัยดีนะคือคนที่มีบางคนก็บอกว่าเป็นคนที่มีศีลธรรมมีคนจริงๆแล้วก็คือคนที่มีวินัยคนที่ดูแลสุขภาพตัวเองดีคนที่มีวินัยมีความซื่อสัตย์ก็คือยอมรับคำว่าซื่อสัตย์ว่าคุณยอมรับว่าคุณเป็นคุณก็ต้องรักษาตัวถ้าคุณไม่เป็นคุณก็ต้องให้ข้อมูลว่าคุณไม่เป็นนะครับฉะนั้นคนดีคนซื่อสัตย์คนมีวินัยคือคนที่จะอยู่รอดนะครับซื่อสัตย์ตัวเองก็คือไม่โกหกไม่ออกไปข้างนอกไม่ทำอะไรที่มันขัดแย้งกับรัฐบาลสั่งนะฮะเราก็รอดแล้วนะครับโอเคนะอันนี้ก็ถ้าผมมองอะไรฮะผมก็เลยมองว่าในอนาคตหลังจากที่มันจบโควิดเมื่อมันคนมันตายมากพอมีอุปทานหมู่เอ้ยไม่ใช่ฮะมีภูมิคุ้มกันหมู่เกิดขึ้นแล้วอะเราก็จะกลับไปสู่ชีวิตปกติอาจจะสัก 2-3 ปีถึงตอนนั้นทุกอย่างมันจะบูมมากอะไรจะบูมมากธุรกิจอะไรที่มันยังอั้นอยู่ล่ะครับธุรกิจอะไรที่มันรอเราอยู่ล่ะครับที่มันรอคนออกไปได้นะครับท่องเที่ยวหนึ่งละถูกไหมฮะตอนนี้คุณเห็นไหมว่าธรรมชาติมันคัดสรรธรรมชาติมันรักษาตัวเองมันทำให้พวกเราแอบอยู่ในบ้านแล้วมันก็ฟื้นฟูตัวเองปะการังงอกเงยคนไม่ไปนะครับไม่ไปทำลายมันทะเลสะอาดขึ้นนะฮะฉะนั้นแหล่งท่องเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวธุรกิจท่องเที่ยวมันจะต้องมาแน่นอนนะครับก็เป็นอีกหนังหนึ่งนะครับที่น่าสนใจอีกอันหนึ่งครับที่น่าจะต้องสนใจต่อหลังจากนี้ไปแม้ว่าโควิดหมดไปมันจะมีโรคใหม่มาแน่ๆและเราก็ต้องเจอภาวะเช่นนี้จ
จนกว่ามันจะมีการตายซ้ำกันอีกรอบจนกว่าธรรมชาติจะคัดสรรคนที่แข็งแรงที่สุดอยู่ได้หาที่อยู่อาศัยที่ดีนะครับที่อยู่อาศัยที่ดีนะครับการเกษตรคือทางเลือกทางรอดนะครับถ้าเกษตรไม่ใช่ทางเลือกแต่เกษตรคือทางรอดบางครั้งเราอาจจะมองอาชีพเกษตรว่าเป็นอาชีพที่ไม่มีรายได้ดีหรืออาชีพที่ขึ้นอยู่กับดินฟ้าอากาศแต่ถ้าเรามองว่ามันเป็นแหล่งทรัพยากรแหล่งทำมาหากินถ้าคุณต้องไปอยู่ที่ในสวนแล้วคุณกลัวโควิดคุณไปอยู่อย่างนั้นปิดบ้านแล้วมีผักมีผลไม้มีอาหารการกินคุณไม่ต้องพึ่งพาใครฮะโลกในยุคใหม่มันจะเป็นโลกที่เราต้องอยู่ได้ด้วยตัวเองฉะนั้นถ้าเราทำธุรกิจด้านการเกษตรมีแนวโน้มที่จะมีโอกาสรอดในยุคต่อไปนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งอาจารย์มองเนาะอย่างเช่นอาจารย์ฝันว่าอยากจะทำโคกหนองนาโมเดลนะครับท่านอาจารย์ยักษ์ซึ่งเป็นท่านเป็นนายกสภามหาวิทยาลัยเราเนี่ยท่านก็เป็นคนที่นำแนวคิดนี้มาใช้นะครับซึ่งก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นแนวการเกษตรสมัยใหม่ซึ่งเขาต่อยอดมาจากเกษตรทฤษฎีใหม่ของในหลวงรัชกาลที่9นะครับนะซึ่งในหลวงรัชกาลที่10ท่านทรงให้นิยามไว้ว่าอารยเกษตรนะครับอารยเกษตรนั่นเองนะครับอ่ะก็ลองดูนะครับก็เป็นอีกแนวคิดหนึ่งนะฮะธุรกิจสุขภาพแน่นอนฮะมาแน่นอนฮะหลังจากเกิดโควิดเราคงต้องดูแลตัวเองนะครับออกกำลังกายให้มากนะธุรกิจบริการงานบ้านคนเรางานมันมีภาระหน้าที่งานเยอะสังคมมันเปลี่ยนแปลงรวดเร็วก็ต้องใช้บริการถ้าบ้านผมเนี่ยโอ้นะมีคนเขาจ้างบ้านผมก็ใช้นะฮะใช้ไม่บ้านข้างนอกเนี่ยมันทำความสะอาดเป็นรายอาทิตย์รายอาทิตย์พวกนี้ก็จะเป็นแหล่งรายได้ที่สำคัญนะครับส่วนธุรกิจที่ล้าสมัยแล้วก็จะตายไปก็จะเป็นพวกช่างทั้งหลายจะถูกทดแทนอะไรก็ตามที่ถูก AI เข้ามาเนี่ย AI เข้ามาคืนกินได้เนี่ยมันไปหมดบัญชีนะครับมีโอกาสนะใช้ AI ได้แต่เศรษฐศาสตร์ผมไม่กลัวนะครับเพราะว่ามันต้องมันเป็นกระบวนการมันเป็นการคิดแบบ diverse นะครับคือต้องผันแปรไปตามสถานการณ์นะผมไม่ตายอยู่แล้วนะครับแต่ไม่รู้จะใครจะตายก่อนกันนะครับอาชีพตัดเย็บเสื้อผ้าร้านค้าปลีกไม่จำเป็นแล้วอีกหน่อยก็จะมีร้านแบบคีออสที่มันเป็นเดินเข้าไปก็ไปซื้อตามตู้ได้ซื้อตามศูนย์จำหน่ายได้แล้วจะเห็นว่าไม่มีตู้ขายของร้านค้าอย่างใน Amazon ในอเมริกาเนี่ยคุณไม่ต้องมีพนักงานขายนะครับเป็นร้านค้าแบบดิจิตอลเลยคุณไปปุ๊บคุณเข็นรถมันก็จะมีบาร์โค้ดคุณหยิบอะไรลงปุ๊บมันจะคำนวณให้คุณเสร็จเดินมาถึงที่จุดจ่ายมันก็จ่ายคุณก็ใช้บัตรเครดิตรูดไม่ต้องมีคนเลยครับพนักงานก็จะหายไปร้านขายของชำก็จะหายไปนาฬิการะบบขายลานเนี่ยพวกนี้ไม่มีละกล้องฟิล์มเห็นไหมตายหมดแล้วนะครับซีดีทุกวันสมัยอาจารย์เรียนนะสมัยอาจารย์เรียนปริญญาโทเนี่ยยังเป็นเรื่องใหม่อยู่เลยนะทำงานตอนทำงานก็ยังเป็นเรื่องใหม่อยู่เลยสักพักหนึ่งเฮ้ยทำไมคอมพิวเตอร์ไม่มีที่ช่องใส่ซีดีแล้วงงไปซื้อคอมพิวเตอร์ไม่มีซีดีเฮ้ยเพราะอะไรเพราะว่า CD ไม่จำเป็นต้องใช้แล้วทุกอย่างมาอยู่บน floppy disk เอ้ยทุกอย่างมาอยู่บน USB port แล้วนะครับอีกหน่อยนะฮะไอตัวนี้นะอะไรนะแฟลชไดรฟ์เนี่ยก็อาจจะหายไปนะเด็กรุ่นใหม่ๆอาจจะรู้จักแฟลชไดรฟ์แล้วลูกผมยังไม่รู้จัก CD เลยนะฮะอีกหน่อยอาจจะไม่รู้จักแฟลชไดรฟ์แล้วเพราะอะไรฮะเรามี Google Drive นะใช่มั้ยฮะถ้าอินเทอร์เน็ตเราไป 5G 6G 7G เนี่ยนะโหลดแป๊บเดียวปึ้งนะโอ้ไม่ต้องมาเสียบนะต้องมาถือแฟลชไดรฟ์สมัยก่อนที่ผมเนี่ยห้อยแฟลชไดรฟ์ที่คอนะเวลาทำงานเนี่ยแล้วก็พกติดไว้สะดวกในการใช้สอนใช้ทำงานตอนนี้ทุกอย่างโหลดจาก Google Drive ได้หมดใช่ไหมครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของ AI เข้ามาเกี่ยวข้องนะครับโอเคมาถึงเรื่องของโมเดลธุรกิจยุคใหม่หรือสตาร์ทอัพนะครับสตาร์ทอัพคือธุรกิจเริ่มต้นนะครับเป็นธุรกิจที่เพิ่งเกิดขึ้นนะฮะแล้วก็ถูกผลักดันโดยผู้ประกอบการเพียงแค่คนเดียวคือเป็นลักษณะของธุรกิจผู้ประกอบการเพียงคนเดียวนะครับส่วนมากเราก็จะเริ่มต้นด้วยทุนจำกัดนะครับเงินจำกัดคนจำกัดทรัพยากรจำกัดนะครับแต่สตาร์ทอัพเนี่ยถือว่ามีความสำคัญเพราะสตาร์ทอัพส่วนมากแล้วจะเน้นไปที่เรื่องของการขายไอเดียขายความคิดฉะนั้นธุรกิจสตาร์ทอัพคนที่จะทำสตาร์ทอัพเนี่ยนะต้องขายไอเดียขายประสบการณ์ขายความต่าง
ขายสิ่งที่คนเขาไม่มีดังนั้นคนที่จะทำธุรกิจสตาร์ทอัพได้ดีต้องมีไอเดียต้องมีความคิดสร้างสรรค์นะครับมีธุรกิจสตาร์ทอัพเยอะแยะเดี๋ยวนะครับจะเอาให้ดูนะครับมีเป้าหมายการเจริญเติบโตทุ่งที่ต้องมันดับก้าวกระโดดนะครับคือในยุคของ disruption เนี่ยนะครับเทคโนโลยี disruption เนี่ยมันทำให้สตาร์ทอัพเนี่ยเกิดการเติบโตเร็วเพราะว่าเทคโนโลยีเนี่ยเข้ามาแล้วคุณดูกรณีง่ายๆนะครับกรณีของ Grab นะครับนะกับ Uber Uber มาก่อนนะครับแต่ Uber นี่ไม่มีแพลตฟอร์ม Uber ไม่มีแพลตฟอร์ม Uber นี่ใช้โทรนะฮะใช้โทรเรียกนะครับเหมือนกับไอ้แท็กซี่โทรนะของแท็กซี่ทั้งหลายแท็กซี่โทรโฟนทั้งหลายเนี่ยเมื่อประมาณสักเอาสัก 4-5 ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะเราจะไปไหนเนี่ยเราก็จะโทรไป1681บริการแท็กซี่ขอแท็กซี่1คันครับรับที่ที่นี่แล้วเขาก็จะวอลเรียกแท็กซี่แท็กซี่ก็จะมารับเราที่บ้านแล้วก็เขาก็จะคิดค่าเรียก20บาทก็จ่ายให้คนขับแท็กซี่เพราะคนขับแท็กซี่เขาก็จะไปนะฮะสมัครสมาชิกแล้วก็จ่ายค่าสมาชิกใช่ไหมเวลาเขาเรียกเขาก็จะคิดจากเราต่ออีกทีนึงแต่ตอนนี้ไม่ต้องแล้วครับมันไอ้แกร็บเนี่ยมันฉลาดมากนะมันเป็นแกร็บที่ถือเป็นสตาร์ทอัพนะฮะคือเขาใช้เทคโนโลยีเป็นหลักไม่มีหน้าร้านไม่มีออฟฟิศไม่มีอะไรเลยไม่มีรถของตัวเองไม่มีอะไรสักอย่างหนึ่ง Uber ต้องมีรถนะฮะแต่แกร็บไม่มีฮะใช้อะไรครับใช้แพลตฟอร์มอย่างเดียวและใช้แพลตฟอร์มเนี่ยหาตังค์ฮะคุณอยากเป็นคุณอยากเข้าร่วมกับแกร็บคุณก็ต้องสมัครสมาชิกจ่ายให้แกร็บนะฮะแล้วคุณก็จะได้นะฮะได้แอปพลิเคชันไปนะครับพอมีใครเรียกรถปุ๊บคุณก็นะฮะแกร็บก็จะส่งข้อมูลไปให้คุณนะครับที่อยู่บริเวณใกล้ๆกับคนที่เรียกนะแท็กซี่ได้รับข้อมูลปุ๊บก็วิ่งเข้ามารับเราเห็นไหมฮะแกร็บไม่มีหน้าร้านแกร็บไม่มีอะไรเลยมีแค่แพลตฟอร์ม ที่ประสานระหว่างดีมานด์กับซัพพลายเป็นตัวประสานเป็นตลาดประสานให้แล้วก็เก็บค่าธรรมเนียมเราเห็นไหมครับโอ้โหไม่มีต้นทุนเลยฮะมันมาจากอะไรแกร็บมาจากอะไรฮะแกร็บมาจากเทคโนโลยี disruption ใช่ไหมครับนี่คือ disruption ที่เกิดขึ้นในขณะที่ Uber ตายไปเพราะไม่มีแพลตฟอร์มของตัวเองแต่แกร็บยังอยู่แล้วก็เติบโตเร็วมากนะครับเพราะแกร็บเนี่ยมีแพลตฟอร์มแล้วก็ไม่ต้องมีรถยนต์เป็นของตัวเองไม่ต้องมีหน้าร้านใช้ไม่ต้องมีไรเดอร์ของตัวเองด้วยก็ใครอยากเป็นสมาชิกก็มาสมัครแล้วนะครับคุณก็ไปมีอยู่ช่วงหนึ่งนะฮะ Uber ก็รับคนโดยการสมัครมาเป็นสมาชิกของ Uber แต่อย่างไรก็ดีนะครับก็ยังใช้ระบบการโทรเรียกไม่มีแพลตฟอร์มแต่แกร็บไม่มีอะไรเลยครับมีแค่แพลตฟอร์มอย่างเดียวก็หากินได้แล้วนี่คือสตาร์ทอัพที่โดนใจมากนะครับโอเคนะฮะธุรกิจสตาร์ทอัพเนี่ยมีการหาแหล่งเงินทุนที่ต่างจาก SME แบบดั้งเดิมนะครับเพราะว่าเขามีแหล่งไฟแนนซ์นะครับพวกนี้ไปขายไอเดียนะครับกับพวกธนาคารพวกอะไรพวกนี้นะเขาคือคุณสังเกตนะผมพูดง่ายๆว่าเวลาที่คุณจะทำธุรกิจเนี่ยถ้าคุณไปกู้เงินจากธนาคารเขาจะขอเขาเรียกว่า business plan ถ้า business plan คุณโดนใจธนาคารนะก็แสดงว่าธุรกิจคุณโอเคแล้วนะก็มีสิ่งผสมของความสำเร็จคือคนให้กู้อ่ะเขาไม่ให้กู้หรอกมั่วๆซั่วๆเขาก็ต้องให้กู้สำหรับธุรกิจที่เขาคิดว่ามันเป็นไปได้ที่มันน่าจะรอดที่มันน่าจะโอเคที่น่าจะจ่ายหนี้เขาได้ก็แสดงว่าเขาเหมือนกับเป็นที่ปรึกษาเป็นคนแอปพรูฟให้เราว่าเฮ้ยธุรกิจคุณโอเคนะถ้าผมให้คุณกู้แปลว่าคุณน่าจะทำธุรกิจรอดนะครับอันนี้สำคัญนะครับตัวอย่างสตาร์ทอัพนะฮะการให้เช่ารถยนต์แทนการซื้อรถยนต์การขายซอฟต์แวร์โดยการเป็นสมาชิกแทนการขายขาดผ่านหน้าร้านนะครับการปล่อยห้องที่พักที่มีอยู่ให้เช่าแทนการสร้างโรงแรมเช่นพวกนะฮะพวกฮอสปิทอลนะฮะไอ้ใช่ครับเสียวต่อไปฮะพวกอะไรนะไอที่เอาคอนโดเอาอะไรนะหอพักนะฮะมาอะไรนะทำเป็นโรงแรมพวกนี้นะครับ
ก็แข่งกันโรงแรมก็ไม่ต้องสร้างโรงแรมครับอย่างผมอย่างฝรั่งเนี่ยเขามีบ้านเขาก็แบ่งบ้านเขานะครับให้คนมาเช่านะฮะแต่ผมมีบ้านผมอยู่คนเดียวมีห้องเดียวก็ซอยห้องสองสามห้องก็ชวนพรรคพวกมาอยู่แล้วก็เก็บค่าเช่าเนี่ยแทนที่จะต้องไปเช่าอยู่อพาร์ตเมนต์เป็นตึกสี่เหลี่ยมก็มาอยู่ในบ้านนะอยู่ในบ้านแล้วก็ใช้ส่วนกลางร่วมกันก็เป็นอะไรที่มีประโยชน์เนี่ยเกิดขึ้นนะครับหรืออย่างโฮมสเตย์นะฮะเรามีบ้านเอ๊ะบ้านเรามีนักท่องเที่ยวมานักท่องเที่ยวมีที่อยู่อ่ะก็มานอนบ้านเราแล้วก็ทำเป็นธุรกิจโฮมสเตย์นะครับคือมาใช้วิถีชีวิตแบบชาวบ้านอยู่กับเราอย่างนี้เป็นต้นก็จะเป็นอีกอันหนึ่งที่น่าสนใจนะครับการให้เช่าสินค้าแบรนด์เนมแทนที่การไปซื้อตามห้างอันนี้ก็เป็นใหม่เนี่ยนะครับผมอยากสะพายหลุยวิกตองนะแต่ผมมีปัญญาซื้อกุชชี่มีอยากซื้อก็ใช้เช่าเอาหรือจะไปงานแต่งงานอย่างเงี้ยโอ้ต้องผู้หญิงก็ต้องไปงานแต่งงานต้องคิ้วกระเป๋าสวยๆไปงานหรูๆแต่ใช้แค่ครั้งเดียวซื้อมาไม่คุ้มไปเช่าเอาอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นอีกแนวคิดหนึ่งที่น่าสนใจอ่ะอันนี้เป็นตัวอย่างของธุรกิจสตาร์ทอัพอีกตัวหนึ่งที่ตอนนี้ประสบความสำเร็จมากนะครับก็คือเท่าแก่น้อยนะครับผมจะไม่พูดเรื่องนี้แต่จะให้พวกเราไปดูคลิปซึ่งผมส่งไว้แล้วใน Google Classroom นะครับฉะนั้นส่วนต่อไปเรื่องของเท่าแก่น้อยไปฟังคลิปใน Google Classroom นะครับเป็นคลิปที่เขาสัมภาษณ์คุณท็อปนะครับไม่ใช่ผมพูดนะเป็นคลิปที่เขาสัมภาษณ์แล้วไปดูนะครับโอเคครับวันนี้ก็คลิปที่2ก็จบเพียงเท่านี้ครับแล้วก็อย่าลืมทำกันบ้านนะครับหลังจากดูคุณป๊อปจบครับสวัสดีครับ